ครั้งนี้เลยครับใครที่อยู่กับแฟนอยู่กับกงอยู่กับกิ๊กกำลังหน้าฟัดหน้าเหวี่ยงกันเลยทีเดียวตอนนี้สายฝนที่โปรยปลายครับกระหน่ำลงมาอย่างหนักตอนนี้เริ่มซาซาลงแล้วนี่ซาลงแล้วนะครับบรรยากาศที่บ้านโนนไทยตำบลลำดวนกระสังบุรีรัมย์ครับผมหน้างานนี้ไม่ต้องพูดถึงทีมงานสอจดิตลำ6ล้อ4คันมากองอยู่ตรงนี้หมดแล้วครับข้างทางในหมู่บ้านเลยครับบรรยากาศรถเทรลเลอร์ออกได้หรือเปล่าโอ้มาแล้วนุ่นเหลือแต่รถแบ็คโฮแล้วครับที่อยู่บ่อดินสวัสดีครับ